โอเคก็สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ channel Black Sheep H4 ของหนุ่มน้ำมนต์คนหน้าตาดีคนนี้คนเดิมวันนี้อยู่กันในเกมไกหน้าวิวผมกับวันหลอดพาร์ทโอเคเป็นวันหลอดพาร์ทซีซั่น3นะก็มันเพิ่งวันนี้วันแรกตอนเที่ยงคืนแต่ตอนนี้น่าจะประมาณ1:00 กว่าแล้วอันนี้ก็จะเป็นแพ็คของการเปิดคัมภีร์เนาะอะไรจะเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์แบบธรรมดาเปิดปุ๊บก็จะได้แค่เวล1แค่ได้แค่เวลเดียวผมก็ราคาก็199คูปองลดจาก250คูปองเนาะแต่อันที่2ครับจะเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงมาพอเปิดปุ๊บได้15เลเวลเลยอันนี้ก็จะมีราคาอยู่ที่450คูปองลดจาก 1,000 คูปองเนาะก็ได้ถึง115แล้วครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะซื้อเลือก15ไปเลยเนาะเป็นแพ็คขั้นสูงมันคุ้มกว่าแรกแต่ว่าเกิดซื้อแรกก็สามารถไปถึงเลข60ได้เกิดแค่คุณทำภารกิจเนาะยังไงก็ได้อยู่แล้วโอเคทิ้งเลยครับผมไปกัมพีเรียบร้อยนี้ด้วยคุณได้เปิดกัมพีเซ็กซี่แล้วโอเคถึงเวลา21เพราะว่าไอ้ที่มันให้มาให้ว่าอะไรค่าตัวการเก่าเนาะมันก็จะบวกไปแล้วเรียบร้อยครับผมเรามาดูกันว่าวันหลอดพาร์ทซีซั่น3เนี่ยมันจะให้อะไรบ้างครับผมระดับ1ครับก็สำหรับคนสายเติมเนาะก็จะได้เป็นสกินของ We must use our เมจซัพพอร์ตตัวใหม่ครับผมผมขอเรียกเจ้าฮีโร่ตัวนี้ว่าอะไรมันชื่ออะไรเซเปร่านะเขาเรียกว่าอย่างนี้นะเป็นเซเปร่าสกินโอเชียนพาเลตก็จะได้สกินตัวนี้มาก่อนเลยคือเจ้าตัวนี้ไม่รู้ว่ามันจะเปิดขายในร้านค้าหรือเปล่าเนาะแต่ว่ารู้อย่างว่าตอนนี้มันมีให้ได้ก็ผมเวอร์15ได้แน่นอนได้ฮีโร่ตัวนี้เลยครับแล้วก็ซ้อมสายฟรีเนาะก็จะได้เป็นบัตรคูณ EAP คูณ2ต่อไปผมเวอร์2แล้วจะเป็นบัตรนี้มาเพื่อในเปิดในเดบันซีซั่น4เนาะบัตรค่าผลงานสายฟรีก็จะเป็นกล่องสกินทดลองครับผมเสร็จแล้วเวฟขาวจะเป็นลูกแก้วครับผมสำหรับสายเติมเงินเนาะสายฟรีจะเป็นทรโคงโอเคเวฟ4ก็จะเป็นสมาคมสายเติมเงินหนึ่งเดียวแบบ EAP คูณ2เวฟ5ผมก็จะเป็นรูปโปรไฟล์ของลิเลียน่าครับผมข้างล่างก็จะเป็นเพชรเนาะส่วนเวฟ6ผมก็จะมีแต่กล่องสุ่มรุ่นเลเวล2อ่ะเปิดไปโอเคเลเวล7ครับผมจะเป็นทรโขงกับเพชร10เพชรเลเวล8จะเป็นกล่องสุ่มสกินกล่องที่เสริมสกินกับกล่องที่เสริมฮีโร่เนาะโอเคเลเวล9ครับผมต่อไปจะเป็นโกลเด้นบ็อกซ์กับกล่องที่ตัวฮีโร่โอเคส่วนเลเวล10ครับผมก็จะเป็นอะไรนะเอฟเฟกต์วิ่งจอมเพียสาบโอเคแล้วจะเป็นลูกแก้วครับผมเวล11ครับผมก็จะเป็นกล่องที่สวนสกินกับเพชร10เมตรครับผมหมาเวล2จะเป็นเพชร50เมตรเวล3จะเป็นลูกแก้วเวล14จะเป็นบัตร EP คูณ2กับกล่องที่สวนฮีโร่ครับผมเวล15ครับผมจะเป็นฮีโร่เซเบร่ากับข้างล่างก็เป็นฮีโร่หรือเปล่าหลับข้างล่างก่อนนะข้างล่างก็เป็นฮีโร่ทาร่าครับผมใครที่ไม่มีได้แน่นอนโอเคเรียบร้อยงามแท้แม่นางคุณเรียนฮีโร่ใหม่โอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวฮีโร่ตัวนี้แล้วกันเนาะเซเบร่าเขาเรียกว่าอย่างนี้นะเป็นฮีโร่ซัพพอร์ตเมทตัวใหม่ครับผมเพิ่งเข้ามาโอเคได้เรียบร้อยแล้วเรื่อง16ครับจะเป็นตัวนี้สุ่มรับรุ่นเรื่อง2เปิดเลยครับโอเคเรื่อง17จะเป็นทรโขงเนาะเอามาไม่ได้ใช้เลยเรื่อง18ผมจะเป็นนี่ครับผมกล่องที่ส่วนฮีโร่กับเพชรเนาะโอเคเรื่อง19ก็จะเป็นอะไรเนี่ยโกลเด้นบ็อกซ์กับกล่องที่ส่วนสกินเรื่อง20ก็จะเป็นรูปโปรไฟล์ครับผมของคิวเดน
แล้วจะเป็นรูปโปรไฟล์ของเซเบร่าโอเคเว็บ21ผมจะเป็นเพชรกับของที่ส่วนสัตว์กินครับผมเว็บ22ก็จะเป็นเล่นบล็อก23ลูกแก้ว24จะเป็นบัตรคูณ2อีพีคูณ2กับของที่ส่วนฮีโร่เนาะ25จะเป็นรูปโปรไฟล์เอ้ยบาร์แล้ว26 25จะเป็นเอฟเฟคต์วาร์ปประมีสารแล้วก็เพชร50เนาะ26ก็จะเป็นรูปโปรไฟล์รอเรียวยิปน่าจะเป็นตัวของสกินใหม่ของรอเรียวนะที่ยังไม่เข้ามา27ก็จะเป็นกองตุ่มโดนเรียว2 28บัตรเป็นชื่อกับเพชร10เม็ดนะ29จะเป็นกองที่ส่วนฮีโร่กับกองที่ส่วนสกินเลข30ของผมอันนี้น่าสนใจครับผมจะเป็นสกินระดับไหนวะจำไม่ได้ละจะเป็นสกินของสลิมแล้วก็คีซี่แล้วก็วัลเลตครับผมเป็นสกินที่น่าสนใจมากครับผมแล้วก็จะมีนอกจากนั้นก็จะมีแพ็คลูกแก้ว8ลูกเนาะถ้าเกิดเราไม่เอาสกินก็จะเป็นแพ็คแก้วครับผมเป็นเวล3131ก็จะเป็นกองที่ส่วนสกินกับเพชร10เม็ด32จะเป็นโกลเด้นบ็อกซ์ครับผม33จะเป็นลูกแก้วเนาะ34นี่ก็จะเป็นบัตร EP คูณ2กับกองที่ส่วนฮีโร่ครับผม35จะเป็นเอฟเฟคสังหารจอมปีศาจกับเพชร50เม็ดครับผม36นั้นก็จะเป็นสุ่มไอกองสุ่มดูนเลเวล337ก็จะเป็นมรคงเลื่อนมาทำอะไร38ก็จะเป็นกองชิ้นส่วนฮีโร่กับเพชร10เม็ดนะ39ผมก็จะเป็นโกลเด้นบ็อกซ์แล้วก็กองชิ้นส่วนสกินครับผมเลือก4ทีเพราะผมจะเป็นการเลือกฮีโร่เนาะก็มีรู้มีโร็อกซี่มีเราเรียวแล้วก็ซิลครับผมแล้วจะมีตักลูกแก้วและหินเลื่อนขั้นเดี๋ยวดูว่าเป็นหินเลื่อนขั้นของนาคอสหรือว่าวัตเตอร์ไฟครับผมแล้วจะมีลูกแก้ว1ลูกครับผมเป็นสายฟรีเนาะเลือก41ครับผมจะเป็นกล่องที่ส่วนสกินแล้วก็เพชร10เม็ดครับผม42จะเป็นเพชร10เม็ด43จะเป็นลูกแก้วผมเฮ้ยลูกแก้วเยอะเนี่ย44ครับผมจะเป็นอะไรวะEP คูณ2แล้วก็มากล่องที่ส่วนฮีโร่ครับผม45ครับจะเป็นเอฟเฟควิ่งสโนว์เฟสติวัลโอเคฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงของไซฟีก็จะเป็นกล่องที่ส่วนฮีโร่นะ46ครับผม46จะเป็นรูปโปรไฟล์ของแอนเนต47จะเป็นกล่องสุ่มดูนเลเวล2ครับผม48นะครับผมก็จะเป็นกล่องที่ส่วนฮีโร่แล้วก็10เพชรนะ49จะเป็นโกลเด้นบ็อกซ์แล้วก็ของที่ส่วนสกินครับผมเวล50ของผมก็จะเป็นการเลือกสกินนะเป็นสกินระดับเลเจนด์ซึ่งแพง ผมยังเลือกไม่ถูกแล้วผมจะเลือกตัวไหนดีมันน่าเลือกทั้งหมดเลยแล้วจะมีแพ็คลูกแก้วและหินเลื่อนขั้นครับผมสายฟรีก็จะเป็นลูกแก้วเนาะส่วนเวล51ของผมจะเป็นของที่ส่วนสกินแล้วก็เพชร10เม็ดเวล52ก็จะเป็นเพชร50เม็ดครับผมส่วนเวล53ก็จะเป็นลูกแก้ว1ลูก54ก็จะเป็นบัตรเอกมีคูณ2แล้วก็กล่องที่ส่วนฮีโร่เนาะเลข55จะเป็นเอฟเฟคสโนว์สังหารสโนว์เฟสติวัลแบบโปรฟีแหละแล้วปลายฟีก็จะเป็นกล่องชิ้นส่วนสกินครับผมเลข56ครับจะเป็นนี่เลยสุ่มรับรุ่นเลข2เพื่อเปิดรับรุ่นระดับ2มา57ก็จะเป็นทรโขงนะ58ก็จะเป็นกองที่ส่วนฮีโร่กับ10เพชร59จะเป็น50เพชรกับไหนนะกองที่ส่วนสกินส่วนเลข60ครับผมแน่นอนครับผมสกินมันชื่ออะไรวะ Butterfly for Sandbag เป็นสกินน้ำแข็งของ Butterfly ผมแต่ว่าของทูเรียนไม่มีวะแปลกนะในรูปกับโมเดล3มิติเนี่ยไม่เหมือนกันนะดูในรูปเป็นผมขาวนะเว้ยแต่ดูโมเดลที่เราจะได้เล่นน่ะเป็นผมดำแล้วเว้ยจริงๆต้องเป็นผมขาวใช่ไหมหลายเห็นหลายตัวแล้วไม่ค่อยตรงกับปกส่วนสฟีจะเป็นลูกแก้ว2ลูกครับก็จะมานี่ครับเดี๋ยวเรามานับลูกแก้วดีกว่าว่าในซีซั่น3เนี่ยเราได้ลูกแก้วเท่าไหร่ซึ่งมันเยอะมากเลยอันนี้ว่า2ลูกนะ
2 3 4 5 6แล้วรวมกันนี้ด้วยนะถ้าเกิดรวมกันนี้ถ้าเกิดเราไม่เอาฮีโร่ใช่ไหมในที่6อย่างเงี้ยในนี้จะมีประมาณ5ลูกมั้งก็เป็น11นะผมคิดว่า5ลูกนะ11 12อันนี้12 17 18 19 20 21ประมาณ21ลูกครับถ้าเกิดผมนับไม่พลาดใครนับได้เท่าไหร่ก็มาบอกด้วยนะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยนะต้องเวล30ถึงได้รู้ว่ามันมีกี่ลูกนะโอเคเดี๋ยวเล่นทำภารกิจง่ายมากเลยนะเล่นหมดจากคู่55อันนี้มันเป็นภารกิจรายวัน2ครั้งนี่ก็ผ่านแล้วได้รับ MVP อันนี้ก็พอประมาณอยู่ยังไม่ยากเท่าไหร่ฝั่งเรียนปัญหาเอ็กโซดากอนจะทีมเล่นกับเพื่อนอันนี้ง่ายครับผมสุ่มลอตเตอรี่บัฟอิน3วันได้รับแอซิดนี่ง่ายมากเลยชนะหมดอันจะดับอันเนี้ยแต่ดีคือมันไม่ต้องชนะต่อเนื่องไงส่วนกองล้อครับผมโอ้คนนี้ก็น่าโดนนะครับผมกองล้อสกินเรียวมาร์กับสกินของแกร็กครับผมนี่แหละแล้วมาดูว่าถ้าเกิดซื้อเลเวลเนี่ยตอนนี้ผมเลเวล21ผมต้องซื้อเท่าไหร่ถึงจะเลเวล60ถ้าเกิดผมคิดจะซื้อเนาะตอนนี้ต้องการถึง60ทั้งหมด 1,950 กูปองประมาณเนี้ย 2,000 กูปองตีไป60ก็ถือว่าคุ้มอยู่ดีนะ 2,000 การตอนแรก450ก็เป็น 1,950 2,400 อ่ะอีกได้ 2,400 ก็คุ้มอยู่ดีเพราะว่าไอในเนี้ยวอลล์พาสอะมันมีมูลค่าเกือบหมื่นคูปองนะก็คุ้มอยู่ดีครับผมแต่ว่าแนะนำว่าทำธุรกิจดีกว่าเนาะคุ้มมันจะคุ้มกว่าด้วยเสียแค่ไม่ถึง500คูปองเสียถ้าเกิดเป็นเงินก็300กว่าบาทนะก็ได้มาตั้งเยอะตั้งแยะโอเคครับผมงั้นก็สำหรับคลิปนี้ยังไงอ๋อรางวัลกล่องสมบัติท่าเต้นสุดฮิตโอเคก็สำหรับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวความเปลี่ยนเดี๋ยวขอสูตรพี่แก้วก่อนนะผมมีดูแก้วอยู่เห็นนะได้อะไรมาอ๋อเอฟเฟกต์วิ่งจอมบิสานโอเคตอนนี้มีดูแก้วอยู่6ลูกครับผมหาทางค้าดีกว่าได้ลอตเตอรี่มากเลยอยากได้ดูแก้วในลอตเตอรี่มากเลยผมมีอยู่400เพชรเดี๋ยวซื้อไป2ลูกไปโอเคตอนนี้ก็มีอยู่แล้วแต่8ลูกเดี๋ยวจะมาดูกันว่าจะได้ของดีไหมตอนนี้ได้น้ำโชคอยู่83เนี่ยจะกินเอลสูก็ดีนะถ้าเกิดได้ล็อกซี่มานี่โอเคเลยโอเคไปดูกันลูกที่1ครับผมไปที่ลูกดีกว่าอะไรเพิ่มวะไม่ดูวะเพชรว่ะหายลูกที่2ครับผมได้เพชรแล้วแหละเห็นแล้วลูกที่3ไปครับผมปากเพชรดีอ่ะข้ามครับผมลูกที่4ไปเพชรข้ามไปลูกที่5ไปเพชรแถวผมข้ามอะไรวะลูกที่6ไปครับผมเอาเว้ยตังว่ะกี่เลี่ยมถูกลูกที่7ไปเฮ้ยไม่เพิ่มไม่มีอะไรเพิ่มไม่มีอะไรเพิ่มเฮ้ยสุดท้ายครับผมเพชรเพิ่มว่ะข้ามไปครับผมโอเคเราเซตได้1ลูกครับผมป่ะลูกแก้วไป1ลูกโอเคลูกสุดท้ายของคลิปนี้ของลอตเตอรี่ไหนวะโอเคไปครับผมสุดท้ายครับผม1 2 3ไปเพชรเพิ่มชัวร์เฮ้ยภารกิจผมผ่านแล้วดีกว่า1อย่างโอเคนี่ครับผมนะส่วนลอตเตอรี่ปุ๊บผ่านแล้วได้มา40เปิดคันอีก10เปิดแล้วไปเวที่2เลยเห็นไหมง่ายนะแล้วก็เนี่ยล็อกอิน2วัน
ค่เนี้ยก็ได้แล้วเห็นป่ะก็ง่ายเลยโอเคเราไปดูขอส่งท้ายไปด้วยฮีโร่ใหม่นะวะเมดปึ๊บ We must use our extraordinary powers to help those in magic pervades everything เรียบร้อยผมใส่ไปกินเรียบร้อยอย่างนี้แหละสวยงามอารามแท้แลกระลิง เป็นเมดซัพพอร์ตเนาะแล้วก็เอาลองดูข้อมูลไอ้คือแนวทางเอาเร็วๆนี้ยังไม่มีว่ะโอเคเดี๋ยวดูไอเทมมันดีกว่าน่าจะเป็นไอเทมอันไหนดีอ๋อตอนนี้ผมขอจะเป็นซัพพอร์ตเวทด้วยกันเนาะไม่แปลกเลยมันเป็นเวทก็จริงแต่ผมชอบเป็นซัพพอร์ตอย่างนี้มากกว่าโอเคเล่นเล่นแอนเนสอยู่เขาจะประมาณนี้มันเป็นเวทใช่ไหมใครเป็นรองเท้าลูกผู้ชายไอ้นี่ดีกว่าตามตามฐานะเนาะมันเป็นเวทแล้วก็ใส่ของเวทเข้าไปหน่อยโอเคเดี๋ยวต้องมาลองเล่นก่อนว่ามันเป็นแนวไหนแล้วเราค่อยมาจัดทีนะเดี๋ยวก่อนไม่ดีดีแหละเพราะว่าอันนี้กระทาตะโลมันมีพลังชีวิตได้เลยนะแล้วมีความเร็วเคลื่อนที่มันต้องใช้ความเร็วแล้วก็เป็นซับพอร์ตเพราะว่าต้องเดินเที่ยวแบบแล้วก็ใส่เข้าไปครับผมโอเคเพราะอันนี้ก็มีพลังชีวิตด้วยเหมือนกันโซสกอร์เนี่ยเห็นไหมโอเคจะไว้เนาะซัพพอร์ตก็ใช้ประมาณนี้สำหรับผมนะจริงๆใครจะเปลี่ยนเนี่ยไอเทมชิ้นนี้เป็นอันนี้ก็ได้เนาะเป็นพลังเวทอ่ะก็จะเน้นเป็นพลังเวทไปเลยอะไรประมาณนี้โอเคก็มา Water is the origin of all life โอเคครับก็เป็นไงสวยงามอารามแท้แท้ได้เลยก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วก็ถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมก็สำหรับอะไรนะวันหลอดพาร์ทซีซั่น3ก็คุ้มอยู่นะถึงจะไม่มีสกินของทูเรนก็แล้วก็สกินของอะไรนะที่เป็นสกินนักเรียนอ่ะของวิโอเลตของกิซี่ของเอมิลี่เนาะนั่นเขาน่าจะเข้ามาเปิดขายแน่เลยนะผมว่าเดี๋ยวก็เราดูต่อไปครับผมแล้วก็รวมสกินของนาคอส AIC นะโคตรสวยสกินนั้นอ่ะขอให้มันแบบทำอะไรกิจเลยสักอย่างได้ถ้าเกิดขายนี่น่าจะแพงแน่เลยโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครั้งต่อไปเนาะจนคลิปต่อไปนั้นจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามในต่อครั้งต่อไปด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับเจ้า